สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบั้งไฟนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่8เมษายนคศ2023นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกเจ้ามวยไทยประจำวันนี้นะครับจัดโดยโปรโมเตอร์เสี่ยชายสุโขทัยหรือคุณพัชรินทร์มีจันทร์นะครับมวยเริ่มทำการแข่งขันก็เวลาเที่ยง15เป็นต้นไปนะครับช่อง3ยิงสดถึงบ้านท่านนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือมวยพักยก168นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาที่ลุ้นที่เชียร์ดีๆนะครับขอแนะนำเลยครับที่พักยก168นะครับมวยพักยกระบบออโต้นะครับเปิดราคาเดียวกับสนามมวยกับเวทีมวยนะครับมีครบหมดทุกเกมกีฬามวยเดียวมวยสเต็ปนะครับออกตัวได้ตลอดนะครับการเงินมั่นคงฝากถอนไวผมการันตีนะครับพิเศษสุดสมัครวันนี้เข้ากลุ่มฟังมวยหูฟรีพร้อมรับเสื้อสุดเท่ไปเลยฟรีๆอีก1ตัวนะครับแถมร่วมกิจกรรมทายผลมวยสเต็ปลุ้นรับอีก 10,000 บาททุกสัปดาห์นะครับกดสมัครทักถามรายละเอียดได้ที่ลิงก์เลยนะครับที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้รับรองว่าไม่พลาดเป้าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับไม่เสียเวลาครับเราไปดูมวยคู่ที่1ในรายการศึกเจ้ามวยไทยประจำวันนี้เลยนะครับเป็นมวยรอบท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่5นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรจักรจันทร์ช5พยัคฆ์หรือสิทธิ์สันติชัยหรือพรพรมช5พยัคฆ์นะครับหรือหลวงชายฟุกบะหมี่เกี๊ยวนะครับนักชกจากจังหวัดศรีสะเกษนะครับซ้อมในค่ายมวยช5พยัคฆ์อยู่ที่คลอง8ลำลูกกาหลังวัดธัญผลนะครับอยู่ที่ค่ายมวยช5พยัคฆ์โดยมีเสี่ยชายสุโขทัยนะครับเป็นคนดูแลทำการฟิตซ้อมอย่างเต็มที่ครับเดี๋ยวเราไปดูคู่ชกของทางด้านเพชรจักรจันทร์ในวันนี้ครับคู่ต่อกรครับเพชรแสนคมแจ็คกี้ยิมหรือตองพัทลุงหรือเดอะเบสมวยไทยนะครับหรือแจ็คกี้ยิมครับนักชกจากบึงกาฬซ้อมที่จังหวัดสกลนครนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด120ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรจักรจันทร์ช5พยัคฆ์ชั่งน้ำหนักได้120ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านเพชรแสนคมแจ็คกี้ยิมนะครับก็ชั่งน้ำหนักได้120ปอนด์เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเพชรแสนคมแจ็คกี้ยิมนะครับเป็นมวยขวารูปร่างดีจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับดักเตะดักแทงดักเสียบแล้วก็เหลี่ยมเชิงดีครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเพชรแสนคมแจ็คกี้ยิมนะครับส่วนสไตล์การชกของด้านเพชรจักรจันทร์ช5พยัคฆ์นะครับก็เป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องนะครับเก่าเกมครับแล้วก็เป็นมวยที่หลักเหลี่ยมดีรวดเร็วตีหัวเข้าบ้านครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเพชรจักรจันทร์ช5พยัคฆ์นะครับสำหรับฟอร์มหลังของด้านเพชรจักรจันทร์ช5พยัคฆ์นะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับ2ฟอร์มหลังนี้ก็ชนะคะแนนด้านเพชรทองคำเดชเพชรสีทองเมื่อวันที่14มกราคม2566ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับแล้วก็ไฟล์ล่าสุดไปชนะคะแนนทางด้านณรินทร์เดชหายทองคำเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2566ที่กองทัพอากาศดอนเมืองนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรจักรจันทร์ช5พยัคฆ์นะครับสำหรับฟอร์มหลังของทางด้านเพชรแสนคมแจ็คกี้ยิมนะครับก็ถือว่ามีแพ้มีชนะนะครับก็ชนะคะแนนทางด้านประกาศศึกแก้วสำริดเมื่อวันที่21มกราคม2566ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแล้วก็ไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนนทางด้านเพชรก้องฟ้าสอแสนสุขเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2566ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรแสนคมแจ็คกี้ยิมนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับซึ่งเป็นมวยรอบท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่5นะครับผมชอบไปที่ทางด้านมวยเจ้าบ้านนะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรจักรจันทร์ช5พยัคฆ์นะครับฝีมือดีนะครับเป็นมวยซ้ายครับดักเตะดักแทงเข่าในเหนียวแน่นเหลี่ยมเชิงดีรวดเร็ววันนี้ผมมองว่าน่าจะเก็บชัยชนะไปได้นะครับคู่ที่1ในรายการผมออกไปที่ทางด้านเพชรจักรจันทร์ช5พยัคฆ์ให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียไปดูคู่ที่2กันต่อครับ
มาถึงคู่ที่2ในรายการก็ยังเป็นมวยรอบศึกท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่5นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านภายงาม TBM ยิมหรือ D-Day ชอสุขมายิมนักชกจากจังหวัดกระบี่นะครับซ้อมที่ค่าย TBM ยิมนะครับอยู่กับเสี่ยตั้ม TBM ยิมนะครับวันนี้เจอกับทางด้านราชประชาราชประชานุเคราะห์42หรือหมี42หรือปากบางคาข้าวนะครับนักชกจากจังหวัดสตูลชกกันในพิกัด105ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านพลายงาม TBM ยิมนะครับชั่งน้ำหนักได้105ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านราชประชาราชประชานุเคราะห์42นะครับชั่งน้ำหนักได้106.2 ลดไป 1.2 นะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสำหรับสไตล์การชกของนั่นราชประชาราชประชานุเคราะห์42นะครับก็เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีเหลี่ยมเชิงดีอาวุธหลากหลายแต่ถ้าว่าเสียเปรียบรูปร่างนะครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นราชประชาราชประชานุเคราะห์42นะครับส่วนสไตล์การชกของทางนั่นพลายงาม TBM ยิมนะครับต้องบอกว่าเป็นมวยขวาสูงยาวเข่าแหลมเข่าในอาชีพเตะขวาต่อยขวาแล้วก็มีศอกมีหมัดครับอาวุธแข็งแกร่งแข็งแรงครับเดินหน้าท้าชนครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านพลายงาม TBM ยิมนะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านพลายงาม TBM ยิมนะครับก็แพ้คะแนนทางด้านประตักชัยปากบางขาเข้าเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2565ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยไฟล์ล่าสุดนะครับไปชนะนกทางด้าน3ต่อเงาะบางกะปิในยกที่5เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2566ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านพลายงาม TBM ยิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านราชประชาราชประชานุเคราะห์42นะครับก็สะกดคำว่าชนะยังไม่เป็นนะครับ 4-5 ฟอร์มหลังนี่ยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นนะครับไร้พ่ายแล้วก็แพ้ตลอดนะครับไร้ชนะเลยครับ2ฟอร์มหลังก็แพ้น้องกันทางด้านนำเจริญบุญลนามวยไทยในยกที่3เมื่อวันที่14มกราคม2566ที่จิตเมืองนนท์ไฟล์ล่าสุดก็แพ้น้องกันทางด้านเพชรดอลล่าอุดเมืองอุบลเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2566ที่ดอนเมืองในยกที่3นะครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านราชประชาราชประชานุเคราะห์42นะครับสำหรับมวยคู่ที่2นะครับในวันนี้ซึ่งเป็นมวยรอบครับมวยมันพันดุครั้งที่5ผมออกไปที่ทางด้านพลายงาม TBM ยิมนะครับสูงใหญ่ยาวเข่าในอาชีพวันนี้ตีอยู่ครับผมออกไปที่ทางด้านพลายงาม TBM ยิมให้ไปอีก5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้กันต่อครับตามไปเลยครับมาถึงคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฮารุณบังมัดคลองตันหรือชื่อเก่าคือเจ้ามานะชัยโอบางนาหรือเพชรเอกลูกหนองใหญ่เทียมหรือลูกบ้านใหม่นะครับเป็นนักชกจากจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับซ้อมที่ค่ายโอบางนาที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับวันนี้เจอกันทางด้านซ้ำออยน้อยต่อผู้สุวรรณหรือวัชรชัยวจักรวุฒิหรือแดงเขาทรายหรือเงาะบางกะปินะครับนักชกจากเมืองกล้วยไข่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด134ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้าน5รุ่นบางมัดคลองตันชั่งน้ำหนักได้ 134.8 ลดไป 0.8 นะครับส่วนทางด้านวัชรชัยแดงเขาทรายนะครับหรือสำออยน้อยต่อผู้สุรวันชั่งน้ำหนักได้134เท่าพิกัดพอดีนะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านสำออยน้อยต่อผู้สุวรรณนะครับเรียกว่าเป็นมวยเข่าในอาชีพเข่าในเหนียวแน่นแข้งซ้ายแรงของตีเด้งตีมีเข่ายัดไส้ครับมีศอกมีหมัดแข็งแกร่งแข็งแรงครับนี่คือสไตล์การชกของด้านซ้ำออยน้อยต่อผู้สุวรรณนะครับส่วนสไตล์การชกของด้านฮารุณบังมัดคองตันหรือมานะชัยโอบางนาหรือเพชรเอกลูกหนองใหญ่เทียมนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับเตะได้2กาดนะครับเป็นมวยทั้งซ้ายทั้งขวานะครับหลักเหลี่ยมดีเข่าในเหนียวแน่นปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรงเคยชนะมาแล้วนะครับวันนี้เจอกันใหม่นะครับนี่คือสไตล์การชกของด้านฮารุณบังมัดคลองตันนะครับสำหรับฟอร์มหลังของด้านฮารุณบังมัดคลองตันนะครับก็
แพ้คะแนนทางด้านใจสิงต่อบ้านตาลเมื่อวันที่9มกราคม2566ที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็ฝ่ายล่าสุดไปชนะคะแนนทางด้านวัชรชัยหรือสำออยน้อยต่อผู้สุวรรณนี้เมื่อวันที่8มีนาคม2566ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้าน5รุ่นบังมัดคลองตันนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านสำออยน้อยต่อผู้สุวรรณกันบ้างนะครับก็แพ้คะแนนทางด้านโมฮอคเงาะบางกะปิเมื่อวันที่12ตุลาคม2565ที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็แพ้คะแนนทางด้านมานะชัยโอบางนาเมื่อที่8มีนาคม2566ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านซ้ำออยน้อยต่อผู้สุวรรณนะครับสำหรับมวยคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมยังชอบไปที่ทางด้านฮารุณบังมัดคลองตันนะครับผมออกไปที่ทางด้านฮารุณบังมัดคลองตันให้มีอีก5ดาวจัดไปให้เสียไปดูคู่ที่4กันต่อครับมาถึงคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่ปิดท้ายรายการในวันนี้นะครับศึกเจ้ามวยไทยเป็นมวย100ปอนด์ร้อนวิชานะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านโจโจ้สิทธิ์อาจารย์ต่ายหรือสิทธิ์วัดสแกหรือเสียโจ้อะไรแต่งหรือเดชรัตน์นะครับนักชกจากจังหวัดชัยนาทนะครับซ้อมที่ค่ายสิทธิ์อาจารย์ต่ายวันนี้เจอทางด้านเสือดำชลบุรีอาร์ตมีเดียกรุ๊ปหรือมัธยมเล็กอเพชรขุนศึกนะครับนักชกจากจังหวัดยะโสธรนะครับซ้อมที่ยะโสธรนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด100ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านโจโจ้สิทธิ์อาจารย์ไต่ชั่งน้ำหนักได้100ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านเสือดำชลบุรีอาร์ตมีเดียกรุ๊ปก็ชั่งได้100ปอนด์เท่าวิกัดพอดีนะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านเสือดำชลบุรีอาร์ตมีเดียกรุ๊ปนะครับเป็นมวยมาแทนจักรกิจครับมาจากยะโสธรนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีแต่ถ้าว่าเป็นรองนิดหน่อยนะครับนี่คือสไตล์การชกของด้านเสือดำชลบุรีอาร์ตมีเดียกรุ๊ปนะครับส่วนสไตล์การชกของทางด้านโจโจ้สิทธิ์อาจารย์ต่ายนะครับต้องบอกว่าเป็นมวยพันดุพันแก่งนะครับเป็นมวยขวาวงในล็อกตีเหนียวแน่นบู๊ดุดันไปปลายแข็งแกร่งแข็งแรงกว่าครับยืนระยะมั่นคงกว่าความเป็นมวยดีกว่าครับนี่คือสไตล์การชกของด้านโจโจ้สิทธิ์อาจารย์ต่ายนะครับสำหรับฟอร์มหลังของด้านโจโจ้สิทธิ์อาจารย์ต่ายนะครับก็ชนะน็อกทางด้านสิงห์เมืองเพชรสสมหมายการชั่งในยกที่2เมื่อ28ธันวาคม2515ที่จังหวัดชัยนาทแล้วก็ฝ่ายล่าสุดไปชนะคะแนนทางด้านป่าไพลีสิทธิ์ช่างถนอมเมื่อวันที่14มกราคม2566ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านโจโจ้สิทธิ์อาจารย์ต่ายนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของด้านเสือดำชลบุรีอาร์ตมีเดียกรุ๊ปกันบ้างนะครับก็แพ้คะแนนทางด้านจักรกิจยุทธสุราษฎร์เมื่อวันที่14มกราคม2566ที่จังหวัดนครราชสีมาไฟล์ล่าสุดไปแพ้คะแนนทางด้านเสือภูมิชอโชคเจริญการช่างเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2566ที่อ้อมน้อยนะครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านเสือดำชลบุรีอาร์ตมีเดียกรุ๊ปนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านโจโจ้สิทธิ์อาจารย์ต่ายครับฝีมือดีกว่าดุดันกว่าวันนี้ออกไป5ดาวครับจัดไปให้เสียขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยนะครับวันนี้4คู่ให้5ดาวทั้ง4ตัวเลยครับจัดไปรวยๆเฮงๆสวัสดีครับ